วัสดีค่ะพลอยธัญพรเป็นเจ้าของโรงเรียนดนตรี BBP Music ค่ะและทุกคนกำลังสงสัยใช่ไหมคะว่าเมื่อสักครู่พลอยทำอะไรอยู่คำตอบก็คือพลอยกำลังทำเพลงอยู่นั่นเองค่ะโดยใช้เปียโนไฟฟ้า New X รุ่น NPK 10ค่ะสำหรับ New X NPK 10นะคะก็จะเป็นเปียโนไฟฟ้าที่มีครบทั้งหมด88คีย์เท่ากับเปียโนไซส์มาตรฐานเลยนะคะซึ่งตัวคีย์ของเขานะคะก็จะมีน้ำหนักคีย์ที่ดีแล้วก็มีสัมผัสที่ตอบสนองต่อนิ้วได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังจะมาพร้อมกับลำโพงเสียงคุณภาพดีด้วยด้านล่างก็มีแพดเดิลครบเลยนะคะส่วนในเรื่องของขนาดเนี่ยก็เรียกได้ว่าสามารถพกพาออกไปเล่นข้างนอกได้อย่างสะดวกเลยเพราะว่าเขามีน้ำหนักเพียงแค่10กิโลกรัมเท่านั้นเองนะคะส่วนในเรื่องของดีไซน์นะคะก็บอกได้เลยว่าเขามีความทันสมัยมากๆไม่ว่าคุณจะไปวางไว้ณจุดไหนจะวางไว้ที่บ้านหรือจะไว้ที่ทำงานนะคะก็จะให้ความรู้สึกสวยงามโดดเด่นสะดุดตาอย่างแน่นอนค่ะและที่พิเศษสุดๆเลยนะคะก็คือเขายังมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายและรองรับการเล่นได้ทุกรูปแบบเลยค่ะซึ่งหากคุณคือคนทำเพลงหรือว่านักเปียโนก็ตามการที่จะมี New X NPK 10ติดไว้สักเครื่องนึงก็จะเป็นอะไรที่เหมาะมากๆเลยล่ะค่ะอีกหนึ่งความพิเศษของเปียโนไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะก็คือเขาจะมีกลไกลิ่มคีย์แบบที่เรียกว่า Triple Sensor Scale Hammer Action นะคะที่จะช่วยทำให้คีย์เนี่ยมีน้ำหนักที่ดีนะคะสามารถตอบสนองต่อนิ้วของเราได้เป็นอย่างดีแถมผิวสัมผัสของคีย์ก็จะให้ความรู้สึกด้านคล้ายกับคีย์งาช้างอีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังจะสามารถปรับระดับความหนักเบาของคีย์ได้ถึง5ระดับเลยค่ะเมื่อทั้งหมดนี้มารวมกันนะคะก็จะทำให้คนเล่นรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับการเล่นเปียโนอะคูสติกมากๆเลยล่ะค่ะความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเปียโนไฟฟ้ารุ่นนี้ยังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ทำเพลงได้ด้วยเหมือนกันนะคะวิธีการก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่คุณนำสาย USB มาต่อที่เครื่องเปียโนนะคะจากนั้นก็เอาไปต่อที่คอมพิวเตอร์เพียงเท่านี้ก็จะสามารถทำเพลงได้แล้วล่ะค่ะหากถามว่าเปียโนไฟฟ้า New X รุ่น NPK 10เหมาะกับคนกลุ่มไหนนะคะพลอยก็สามารถตอบได้เลยค่ะว่าเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยแถมยังตอบโจทย์สำหรับคนทำเพลงมือใหม่ไปถึงมืออาชีพเลยนะคะและโดยส่วนตัวของพลอยเนี่ยพลอยก็ชอบตรงที่ว่าคีย์ของเขาเนี่ยสามารถตอบสนองต่อนิ้วของพลอยได้เป็นอย่างดีมีคีย์ด้านๆแบบที่พลอยชอบเลยนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่ชอบเลยก็คือขนาดเขาเนี่ยพกพาง่ายเวลาที่แบกเองก็คือถือว่าสบายมากเลยนะคะและสำหรับใครนะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่ Music Entrust ทุกช่องทางเลยนะคะและสำหรับวันนี้พลอยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ